ความรักก็เหมือนอากาศมองไม่เห็นแต่รู้สึกได้แต่ถ้าเสพฮาร์ดดิสก์แฟลชไดรฟ์แล้วมองไม่เห็นอันนี้ไม่โอนะไม่โอนะไม่โอนะสวัสดีค่ะพบกับไอที14ชั่วโมงกับเอิ้นปานรพีเทคโนโลยีใกล้ตัวเพื่อชีวิตวิถีใหม่คุณผู้ชมเคยเป็นแบบนี้ไหมคะมีฮาร์ดดิสก์แฟลชไดรฟ์หรือว่า SD card จะเสียบเข้าไปในคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะดูไฟล์งานต่างๆแต่ปรากฏว่าพอเสียบเข้าไปแล้วหาไม่เจอวันนี้เรามี3วิธีมองหาฮาร์ดดิสก์แฟลชไดรฟ์และ SD card มาฝากกันค่ะวิธีที่1ตรวจสอบไดรฟ์ใน Disk Management เพื่อที่จะตรวจสอบว่าแฟลชไดรฟ์ Hard Disk SD Card ที่เราใช้เสียบกับคอมพิวเตอร์นี้แล้ว Windows มองเห็นจริงหรือเปล่าโดยคลิกขวาที่ปุ่มเริ่มหรือ Start จากนั้นเลือกที่การจัดการ Hard Disk หรือ Disk Management หรือจะกดปุ่มคีย์ลัดกดปุ่ม Windows ค้างไว้แล้วตามด้วยกดปุ่มตัวอักษร R แล้วพิมพ์คำว่า diskmgmt.msc แล้วก็คลิกตกลงหรือโอเคไปเลยครับถึงวิธีจะต่างกันแต่เราก็มายังการจัดการดิสหรือ Disk Management ได้เหมือนกันนะครับอย่างตอนนี้ทีมงาน IT 24ชั่วโมงเสียบ SD card ไว้นี่ไงครับชื่อของการ์ดและข้อมูลทั้งด้านบนและด้านล่างโดยด้านล่างจะแสดงข้อมูลว่ามีพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่ครับวิธีที่2ถ้าคอมพิวเตอร์ของเรามีพอร์ต USB มากกว่า1พอร์ตก็ลองย้ายจากพอร์ตนึงไปเสียบอีกพอร์ตนึงดูค่ะแต่ถ้าลองแล้วก็ยังหาไม่เจอก็คงจะต้องตรวจสอบกันด้วยวิธีต่อไปวิธีที่3แก้ปัญหาด้วยการอัปเดตไดรเวอร์ทำตามนี้เลยครับโดยกดที่ปุ่ม Windows ค้างไว้แล้วตามด้วยกดปุ่มตัว X เลือกที่ตัวจัดการอุปกรณ์หรือ Driver Manager ทีนี้ก็เลือกดูในส่วนของ Disk Drive มาดูซิว่ามีไดรฟ์เกี่ยวกับ Hard Diskแฟลชไดรฟ์ SD card ของเราปรากฏอยู่ไหมนะนี่ไงครับเจอแล้วซึ่งวิธีนี้ส่วนใหญ่จะเจอแน่นอนครับแต่ในบางครั้งก็อาจจะโชว์ขึ้นมาในชื่ออื่นพร้อมกับเครื่องหมายอัศเจรีย์หรือเครื่องหมายตกใจนั่นเองแต่ถ้าเจอสัญลักษณ์ตกใจก็แสดงว่ามีปัญหาอื่นอันเนื่องมาจากตัวเครื่องไม่รู้จักอุปกรณ์ใหม่ฉะนั้นให้เราทำการคลิกขวาแล้วเลือกอัปเดตไดรเวอร์นะครับแต่ถ้าอัปเดตไดรเวอร์ไปแล้วยังมีอาการเหมือนเดิมก็ให้ลองใช้วิธีนี้ดูครับคลิกขวาที่ชื่ออุปกรณ์นั้นอีกครั้งแล้วเลือกที่ Uninstall Device เพื่อให้เครื่องลืมอุปกรณ์นี้จนกว่าจะเสียบอุปกรณ์เข้ากับคอมใหม่อีกครั้งจากนั้นก็ถอดแฟลชไดรฟ์ Hard Disk SD Card ของเราออกจากคอมพิวเตอร์แล้วก็เสียบใหม่อีกครั้งนึงดูนะครับถ้าลองใช้3วิธีที่ว่าไปนี้ก็ยังมองหาไม่เจอหรือเสียบไม่ติดอีกก็คงจะต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญกันแล้วล่ะค่ะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดเถิดนะ